ำรวจเขากล้าตรวจข้าราชการท้องถิ่นไหมคะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านนอกเหนือจากจะไม่ได้รักษาความสงบปลอดภัยให้กับลูกบ้านแล้วกลางงานลอยกระทงที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านเสิร์ฟลูกปืนแล้วก็ฝ่ามือให้กับลูกบ้านด้วยค่ะโอ้โหอันนี้คือกลางงานลอยกระทงนะคุณผู้ชมแล้วที่เห็นเนี่ยดูไม่ออกเลยคนไหนผู้ใหญ่บ้านลองดูคนที่เหมือนถืออะไรอยู่ในมือนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชักปืนออกมาข่มขู่กันแล้วชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เห็นยังเห็นอะไรวับแวบๆอยู่ในมือยังนั่นแหละค่ะคลิปนี้เลยกลายเป็นหลักฐานสำคัญเลยที่ทางผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเขากลัวว่าตำรวจจะไม่กล้าดำเนินคดีกับระบบราชการท้องถิ่นเขาเอาคลิปนี้มานะคะแล้วผู้เสียหายสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอไปขายอาหารอยู่ภายในงานลอยกระทงที่วัดชากผักกูดในตำบลนิคมพัฒนาของจังหวัดระยองค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตบหน้าเธอด้วยตามมาด้วยการใช้อาวุธปืนกลางแล้วก็จะยิงในพื้นที่งานลอยกระทงที่คนเยอะๆแบบนี้เธอเอามือกุมหน้าพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะตบเราตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปากหนูก็แตกเขาบอกไหมคะว่าเขาตบเราเพราะว่าหนูอะหนูเห็นแฟนหนูมีปัญหาแบบว่าหนูเป็นคนสายตาสั้นแต่ตรงนั้นน่ะหนูไม่รู้ว่าใครยืนมั่งหนูแต่หนูรู้ว่าแฟนหนูใจร้อนเวลามีปัญหาก็จะไม่ยอมใครแล้วหนูเห็นแฟนหนูยืนอยู่ตรงนั้นหนูวิ่งออกมาหนูถามว่าเฮ้ยพวกมึงมีปัญหาอะไรกันหนูพูดแค่นี้แล้วผู้ใหญ่อะวิ่งมาแล้วก็ตบหนูถามก่อนว่ามึงพูดมึงกับใครเออตบนั่นแหละแล้วก็ตบหนูแล้วก็บอกว่าตบกี่ทีทีเดียวค่ะแล้วก็ชี้หน้าว่ามึงอะพูดมึงกับโอ้ตบด้วยชี้หน้าด่าด้วยส่วนทางสามีของเธอเห็นคนทำแบบนี้กับแฟนก็ต้องเข้าไปช่วยนะคุณผู้ชมทางด้านสามีเนี่ยบอกว่าเห็นกลุ่มชายชะกันหลายคนนั่งอยู่หน้าร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มองเข้ามาที่ทั้งตัวสามีด้วยแล้วก็ตัวภรรยาด้วยก็เลยเหมือนกับว่ามีการถามกันเฉยๆคุณผู้ชมแล้วก็เกิดปากเสียงกันขึ้นผู้ใหญ่บ้านตบหน้าทางฝั่งฝ่ายหญิงเลยหลังจากนั้นก็มีเรื่องกันแล้วก็แยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์ค่ะพอช่วงเวลาประมาณ 3:00 ก็กลับมาใหม่เพราะต้องขายของไงต้องกลับเข้ามาดูข้าวดูของด้วยก็เลยมีการพยายามจะเข้าไปเจรจากันอีกครั้งนึงว่าแล้วทำไมจะต้องใช้กำลังกันแบบนี้ด้วยเล่าผู้ใหญ่แต่กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ใช้อาวุธปืนมาข่มขู่แล้วยิงปั้งขึ้นฟ้าไปนัดนึงด้วยนะคะก็เลยเข้ามาแจ้งความเพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายโดยเขาใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะเนี่ยยังทำให้ลูกบ้านรู้สึกแบบหวาดกลัวที่สำคัญนี่ขนาดงานลอยกระทงนะยังเอาอาวุธปืนออกมาแบบนี้เลยแล้วบ้านเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ไกลกันก็รู้จักกันเป็นอย่างดีพี่เขาเก็บปลอกกระสุนมาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเก็บมาให้ดูว่าเขายิงจริงๆนะคุณตำรวจเนี่ยปลอกกระสุนเนี่ยผมเอามาให้ด้วยแต่กลายเป็นว่านี่ห่อมาเป็นอย่างดีห่อให้ด้วยวะห่อมาเลยห่อให้ด้วยตัวลายนิ้วมือจะไปซ้ำมาเลยก็เก็บมาให้เอาเป็นหลักฐานเลยแต่เขาบอกว่าตำรวจไม่เข้าไปจัดการอะไรเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะจะคล้ายๆกับกำนันนกหรือเปล่าที่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังไม่กล้าไม่กล้าก็เลยไม่ยุ่งกับข้าราชการท้องถิ่นแบบนั้นหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าจับกุมหรือไม่เบื้องต้นตำรวจสภ.นิคมพัฒนาของจังหวัดระยองนะคะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนมูลเหตุค่ะแล้วก็แจ้งไปทางในอำเภอให้ตรวจสอบการกระทำของผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะชัดเจนโดยตำรวจก็รับปากนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะเดือดโอ้ควันหลงลอยกระทงI'm sorry.